เอ๊นี่จะเป็นการสปอยนะคะอัลบั้มใหม่ของสาวๆ Blackpink หรือเปล่าเอ่ยก่อนล่าสุดนะคะ Eskimo 7474ค่ะเขาคนนี้นะคะเป็นเพื่อนสนิทกับหยางฮยอนซองนะคะคาดว่าใครหลายคนก็คงจะรู้จักเขานะคะก็เขาเป็นเจ้าของนะคะ Paradise City นะคะซึ่งเป็นโรงแรมนะที่จับสาวๆ Blackpink นะคะไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็คอยโปรโมทนะคะข่าวเกี่ยวกับสาวๆมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะมีการโพสต์ภาพนะคะของน้องลิซ่า Blackpink ค่ะลงใน Instagram ด้วยนะคะแล้วก็มีแคปชั่นค่ะว่า Ariana you know what time it is ก็คือ Ariana คุณรู้ไหมว่านี่มันเวลาอะไรแถมแท็กไปที่ Ariana Grande ด้วยนะคะแล้วก็ในไทม์ไลน์ของเขานะคะก็ยังมีการโพสต์นะคะรูปของ Ariana Grande ค่ะแล้วก็ขึ้นคำว่า surprise นะคะเอนี่มันหมายความว่าเรื่องการคอลแลบเพลงหรือเปล่านะคะก็ถ้าจะถามว่าเราพร้อมจะแหกโค้งกันหรือเปล่าขึ้นรถไปพร้อมๆกันนะคะก็ต้องบอกว่าพร้อมนะคะเมื่อไหร่มาได้เลยนะคะสำหรับอัลบั้มใหม่ของสาวๆนะคะข้อมูลมาเมื่อไหร่นะจะเอามาแจ้งนะก็รีบมาแจ้งได้เลยนะคะอยากจะได้ข้อมูลใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับอัลบั้มของพวกเธอเหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะพี่ซูนะคะจีซูแบ็คพิงค่ะเพิ่งจะมาโพสต์อัปเดตลงใน IG ด้วยนะคะบอกว่าหลังจากได้ทัวร์คอนเสิร์ตนะคะจนจบแล้วเนี่ยฉันว่ามีอะไรหลายอย่างค่ะที่ฉันรู้สึกเสียใจนะคะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะฉันก็มีความสุขมากๆค่ะกับการได้เห็นบลิงค์นะคะทั้งหลายในระยะใกล้ๆค่ะพวกเรานะจะได้กลับมาพร้อมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะหรือการแสดงค่ะที่ดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยสนุกไปกับพวกเรานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยนะคะบลิงค์ขอขอบคุณพวกคุณทุกคนนะคะฉันรักพวกคุณค่ะแล้วก็รักเมมเบอร์ Blackpink ทุกคนด้วยนะคะรวมถึงทีมงานของ Blackpink ของฉันมากๆค่ะแล้วก็ที่มาทัวร์คอนเสิร์ตไปด้วยกันนะคะก็ตอนนี้ทัวร์เสร็จสิ้นแล้วนะคะโดยไม่มีใครเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บนะคะอันนี้เป็นข้อความของพี่ซูค่ะที่โพสต์ลงใน Instagram ไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็มาอัปเดตให้ฟังด้วยนะแหมมันฟังแล้วมันเหมือนจะมีอัลบั้มใหม่เร็วๆนี้จริงๆนะเนี่ยก็ถือนะคะว่าเป็นความเคลื่อนไหวแล้วกันเนาะว่ามีอะไรนะคะเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆนะแอดก็เอามาให้ฟังแล้วกันค่ะว่าตอนนี้นะคะเขามีมาโพสต์แบบนี้นะคะก็ดูแล้วก็น่าตื่นเต้นดีนะก็อยากให้มีออกมาเร็วๆนะคะแหมถ้าอัลบั้มใหม่นี้ได้คอลแลบกับ Ariana Grande นี่คงจะเยี่ยมมากๆเลยค่ะค่ะก็กดติดตามช่องเราไว้นะคะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวนะแอดจะเอามาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า